ท่านผู้ชมครับหลังจากบ่าวผ้าดื่มกาแฟดื่มดำอยู่ริมไหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวบ่าวสิพาไปเบิ่งสระมรกตที่มีดอกไม้ตามฤดูกาลที่เพิ่นบานสะพรั่งอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือดอกบักเดือไก่ครับพี่น้องเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็มีดอกสีขาวครับพี่น้องตัดกับน้ำในสระสีเขียวงามแห้งครับพี่น้องอย่าพลาดครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมนี่ก็เป็นหน้าที่สาวใหม่ครับพี่น้องตั้งแต่บ่าวได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านเมื่อปี2553-54ครับพี่น้องบ่าวก็ขุ้นดินไว้ว่าสิปลูกเฮือนหอหน่อยครับพี่น้องนี่แต่ว่าแพ้นไว้โดนแล้วครับพี่น้องจนหญ้าขึ้นจนกกค่ายูริปตัดขึ้นบักสูงมื้อนึงแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบ่าวก็ยังบ่มีเฮือนน้อยน้ําก็เจ้าจักเทือครับพี่น้องแต่ย่างไปเบิ่งเมืองคู่สาครับพี่น้องน้ําก็ยังหลายเต็มไปหน้าอยู่ครับพี่น้องเนื่องจากว่าอันสาน้ําเฮามันกักเก็บน้ําไว้อยู่ในระดับสูงนะครับพี่น้องน้ําใต้ดินก็เลยจะมีปริมาณหลายนะครับพี่น้องไอ้นี่ดอกไม้ปลาก็กําลังงามครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องถ้ามือหนาผ้ามาเบิ่งแล้วก็มาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับผมว่าดอกนี้มีสรรพคุณอย่างไรนะครับพี่น้องไปกันครับพี่น้องนี่ครับผมนี่คือเป็นอันมองที่บ่าวปลูกไผ่ไว้ครับพี่น้องบ่าวก็อยากจะให้มันเป็นเขาเอิ้นว่าอีหยังก็พี่น้องแลนด์มาร์คหรือว่าซิกเนเจอร์ของบ่าวเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ตรงจุดนี้งามครับพี่น้องไผ่แก้วไร่ไผ่แก้วนะครับผมกสมีต้นไผ่งามๆเฮี้ยงกันจริงๆบ่าวก็กําลังปลูกอีกฝั่งนึงในดงนะครับพี่น้องเฮ็ดให้มันเป็นซุ้ม2ข้างทางนี่ก็สิเป็นต้นไผ่นะครับพี่น้องแล้วก็ตรงกลางเป็นทางยางรถแล่นได้นะครับพี่น้องเนาะข้างในก็เป็นป่านี่ก็มีเห็ดออกนะครับพี่น้องบ่าวก็มาสางข้างล่างออกให้มันโปร่งมันโล่งนิดนึงนะครับผมแต่มันจะบ่เหมาะกับเฮ็ดบางชนิดที่มันต้องการความอบอ้าวเด้อครับพี่น้องก็จะมีบางเฮ็ดเท่านั้นที่เกิดนะครับพี่น้องแล้วก็เฮ็ดบางชนิดเพิ่นก็อาจจะบ่เกิดคือเมื่อก่อนก็จะมีต้นไม้แนมบ่เห็นบ่ได้ทะลุคือตอนนี้เนาะครับพี่น้องเนาะเอาไปกันต่อครับจะมีลูกทรายครับพี่น้องลูกทรายซื้อลักกี้ครับผมเป็นกระล่างน้ำเข้าไปข้างหน้าครับพี่น้องอันนี้เงื่อนนี่เพิ่นก็มาสางขึ้นนะหลังจากเบาได้ขุดสามารถโดนเติบครับพี่น้องนี่ครับมาฮอดแล้วครับผมกกเดือกไก่ครับพี่น้องหมากเดือกไก่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับพี่น้องลมพัดเขาเคยมีเมี่ยงกระเบื่อครับนี่ครับพี่น้องนี่คือบักดอกบักเดือกไก่ครับพี่น้องเดี๋ยวหน่วยมันใหญ่เดี๋ยวสิพายลูกให้เบิ่งอีกเด้อครับพี่น้องอันนี้ให้ไล่กับสิภาพมาเบิ่งว่าอันนี้คันเฮาทายดอกกันนี่แล้วก็มีสาน้ําเขียวๆอยู่ข้างหลังนั่นเป็นจังได๋ครับพี่น้องบรรยากาศมันดีขนาดเด้อครับพี่น้องมันงามแมะบ่าวละมักอันนี้นะมุมนี่ครับพี่น้องเบิ่งต่างมุมนี่ล่ะที่ว่าอยากพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งนี่แดด 8:00 น. 9:00 น. เช้าครับพี่น้องแดดกําลังดีอะกะน้ําเพิ่นก็เป็นสีเขียวแหล่ครับพี่น้องเออจะไปเบิ่งมุมใหม่ครับโอ้ยหอมได้ครับพี่น้องหอมอ่อนๆอันนี้นี่เพิ่นกําลังบานตกดอกนี่งามครับพี่น้องนี่ดอกนี้งามอุ้ยขาวชุนพูนเลยครับพี่น้องดอกบักเดือกไก่กำลังงามเสียดายนี่ใบเพิ่นโลนพี่น้องจริงๆเราก็สิมีดอกให้เฮาชมนะนี่เฮาถ่ายให้หมดเป็นสีมันสีงามแห้งครับพี่น้องนี่นะแต่ละปีบ่าวกับชอบมักมาถ่ายครับพี่น้องนะให้ได้บรรยากาศนี้ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งแบบดื่มดำครับบรรยากาศสาน้ำสีเขียวแล้วก็ดอกไม้สีขาวครับพี่น้อง
ปีละครั้งปีละเทื่อครับผมเดือนพฤศจิกายนครับผมกับสระน้ำทั้งฟังคุณกะมีดอกหญ้าอยู่หิมบ่าวบ่ได้ตัดถิ่มนะครับพี่น้องปล่อยให้เพิ่นใหญ่ไปเดี๋ยวไก่เพิ่นสิโลนก็จังสิมาจัดการเนาะพี่น้องเนาะปีนที่แบบบ่ปันไดครับพี่น้องมันตรงส้นนี่มันบ่งามครับพี่น้องต้นส้นนี่มันบ่งามนี้อยากให้ได้แบบประมาณนี้หรือยังจังซี่นะครับพี่น้องโอ้ยหมดกัดข้าวครับพี่น้องนะโอ้ยนี่ครับพี่น้องถ่ายขึ้นมาสูงนิดนึงปัดบ่เห็นสาครับพี่น้องไปกันต่อดีกว่าครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งสาน้ำนะครับผมบ่าวชอนะครับผมมุมนี้ก็มีแขกมาถ่ายรูปครับพี่น้องนี่ครับมีต้นไผ่แล้วก็ข้างข้างสาน้ำครับพี่น้องข้างสาน้ำมีกบเพิ่งเมกน้ำครับผมเพิ่งเมกอุ้มนี่แซ่บครับพี่น้องแซ่บแห้งเด้อต้นไผ่ก็กำลังงามครับพี่น้องเพิ่นขึ้นใหม่โอ้ยลมพัดวิวมีแสงแดดตัดส่องมาก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบเลยครับพี่น้องงามเนาะงามต้นไผ่ผมเป็นคนชอบไผ่นะครับผมต้นไผ่เห็นสีเขียวแล้วมันรู้สึกเห็นให้สบายตาแล้วก็สดชื่นครับผมไปทั้งพี่อีกนะพี่น้องนี่ไต่ห่มกับย่อมครับพี่น้องอีกจักหน่อยพี่น้องก็สิได้เบิ่งดอกกระย่อมนี่ครับพี่น้องดอกกกบักเดือกไก่ครับพี่น้องนี่ถูกแสงแดดก็สิงามนิดนึงมันมีงาใหม่หักลงมาเพิ่นก็เลยก้มกองลงมานิดนึงครับพี่น้องงาบากตายครับผมน้ําในสาก็เริ่มสีเข้มขึ้นครับพี่น้องเข้มขึ้นถ้าเป็นหน้าหนาวเพิ่นก็จะใสหลายขึ้นกว่าเก่าแล้วก็จะมีย่ำเศร้าจะเป็นสีฟ้าครับพี่น้องนะครับพี่น้องอุ้ยนี่สีเขียวงามครับพี่น้องอู้ฟังฝนดอกไม้ก็กำลังออกครับพี่น้องเดี๋ยวซูมไปเบิ่งโอ้โหว่าสิถึงซำใดเนาะ ดอกไม้สีแดงเห็นบ่ครับพี่น้องก็จังดอกชบาเลยครับพี่น้องบางคนก็จะก็เอิ้นดอกชบาปลาครับผมอยู่หิมคู่สาทั้งคุณนะครับผมก่อไผ่นี่ก่อน้ำไม่โจทย์เห็นบ่พี่น้องนี่แถวนี้ครับผมอยู่ทั้งคู่นี่เห็นบ่นี่ครับผมนิ้วกับบ่งามบ่อยากซี่ครับพี่น้องนิ้วกับบ่งามบ่อยากซี่ครับผมที่เห็นรอยตุ๊ปองนั่นเป็นอันขวดน้ำได้ครับพี่น้องใส่ไว้ตรงปลายทอ PVC เอาดูดน้ำไปใส่นะใส่อุปโภคนะครับแต่บ่ได้บริโภคนะครับน้ำเพิ่นออกฝาดๆนะก็จะอาจจะย่านมีโรคมีไผ่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวขออนุญาตเซลฟี่กับสานะครับพี่น้อง คือมันงามนะครับผมอยากจะบันทึกความทรงจำไว้เรามาชมหน้าบ่าวในจักหน่อยครับผมบ่าวก็ขอเซลฟี่ครับสามรกตงามๆของเจ้าของนะครับผมบ่ค่อยได้มีรูปเจ้าของเลยครับผมมีแต่รูปวิวครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่โชคดีที่ได้หยุดนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาชมนะบรรยากาศมื้อนี้ได้บรรยากาศดีแฮงครับพี่น้องเนื่องจากว่ามีลมแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะครับผมอากาศหนาวเย็นมีลมน่ะใส่เสื้อกันหนาวโอ้ยกำลังพอดีครับพี่น้องกำลังมีแห้งว่าซั่นเถอะนะครับผมอากาศเย็นสบายแล้วก็มาผ่อนคลายกับธรรมชาติที่แบบว่าสวยงามงดงามนะครับพี่น้องเนาะโอเคเข้าไปเบิ่งสาน้ำกันครับพี่น้องงามนี่เลยครับสีเขียวนะสบายตาครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกมุมนึงนะครับผม
กับสิผ้ามาชมดอกไม้ครับผมคล้ายๆดอกฉบาปลาครับพี่น้องเบิ่งขึ้นอยู่น้ําหิมคู่สานะครับผมปีนี้ก็จะบ่ได้ก่อใหญ่ปานใดนะครับเนื่องจากว่ามีการตัดหญ้าทําความสะอาดนะครับพี่น้องครับผมดอกงามครับผมหิมสะมรกตครับผมดอกสวยงามเลยครับพี่น้องจะได้นะครับท่านผู้ชมมื้อนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสระมรกตของเฮานะครับผมในช่วงปลายฤดูหนาวนะครับผมวันที่13พฤศจิกายน2564ครับผมแสงแดดตอน 10:00 น.ครับผมส่องลงกระทบพื้นผิวน้ําที่มีสีเขียวนะครับผมสะท้อนความเป็นเขียวมรกตสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่เป็นหนึ่งในความประทับใจของไร่พระแก้วและเป็นความมหัศจรรย์ของสระที่นี่นะครับผมมีความเขียวมรกตมา7-8 ปีแล้วครับพี่น้องบ่มีเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำหรือสีค่ำอย่างอื่นนะครับพี่น้องเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ใต้ดินแล้วก็ผสมกับน้ำนะครับพี่น้องพาท่านผู้ชมมาชมความงดงามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจไร่ไผ่แก้วของเฮานะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีของดีจากไร่ไผ่แก้วอีกอย่างจะนำมาตอนมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ไร่ไผ่แก้วของเฮาได้ทำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับผมบ่าวก็ขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้กับบรรยากาศริมสระน้ำนะครับผมที่อากาศกำลังดีนะครับผมต้นไผ่ก็กำลังเขียวงามครับผมต้นฤดูหนาวยังบ่แห้งใบยังบ่ร่วงนะครับพี่น้องพร้อมครับสระที่มีความเขียวงามนะฮะสบายใจแห้งนะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ